ต่อแล้วก็จะขยายไปที่อื่นด้วยเป็นไงบ้างคุณลุงโอเคนะไหวนะไหวนะเอาช่วยไปดูแลช่วยไปดูแลก็เรื่องยาเสพติดก็บรรเทาเบาบางลงไปเยอะนะเบาลงไปเยอะนะเบาลงไปเยอะนะสองนายร่วมผมนายมาพวกเราครับเรียบพร้อมแล้วครบเอาเรียบพร้อมทางเรายังจัดกำลังมาช่วยเขาอยู่ไหมคนน้อยอ่ะตอนนี้ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ของโรงพักมีเหลือได้กี่คนเนี่ยน้อยกว่าจะไปตรวจคนเลยเขาจะไปทำอะไรได้นะแต่ว่าพวกเราที่แต่ว่าภารกิจก็เยอะแต่ว่าเรื่องของข้อมูลเรื่องของการจับกลุ่มเรื่องอะไรก็ต้องที่ต้องรับไปนะรับประสานไปรับประสานไปเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนไปดูกล้องจอปิดแล้วเป็นอย่างนี้ครับกล้องเนี่ยมีทั้งหมดเฉพาะทางเข้าออกเพียง16ตัวนะครับอย่างแยกต่างๆเนี่ยแต่ว่ากล้องก็จะมีโลเคทไปนะครับตามสภาพจุดวงของนาฬิกามีภาพพฤติการการส่งยาเข้ามาไอ้มันจะเห็นพฤติการของคือกลางวันนี่กล้องเนี่ยก็จะมีพวกอะไรนะครับไหนพวกคนที่ปฏิบัติความเขาผมคิดว่าอย่างนี้นะขณะนี้เนี่ยกลุ่มแก๊งพ่อค้ายาเสพติดเขารู้หมดแล้วว่ากล้องเราติดอยู่ที่ไหนดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมาแอบดูด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่จุดเข้าครับเราก็จะเป็นกล้องที่อยู่บริเวณกล้องรับบริเวณหน้าบ้านพ่อค้ารายย่อยส่วนมีทั้งหมดประมาณ36เดี๋ยวเราขึ้นไปดูทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นกล้องซึ่งเชื่อมต่อมาจากโรงพักด้วยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยไปปรากฏที่สน.ด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปชร.เขาเฝ้าระวังแต่ว่าที่สน.เขาก็จะเฝ้าระวังในส่วนก็เลยกลับมาครับความจริงอยากจะเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครครับโดยเฉพาะที่ชุมชนคลองเตยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการทำงานในบางส่วนนะครับซึ่งบางส่วนก็เป็นความลับบางส่วนก็เป็นสีด้านสำหรับเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นเราปรับทุกจุดนะครับเพราะว่าจุดเดิมเนี่ยก็ได้เฝ้าระวังมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับปรากฏว่าเมื่อกลุ่มพ่อค้ารายย่อยครับก็คิดหาหนทางในการที่จะมีกระบวนการเฝ้าตรวจระวังเจ้าหน้าที่ไปในเส้นทางอื่นซึ่งเรามีข้อมูลแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการวางกล้อง CCTV เนี่ยโดยจะเป็นความลับนะครับว่าเราจะกล้องไปในเส้นทางที่กลุ่มพ่อค้ารายย่อยนี้ได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือวิธีการในการที่จะปฏิบัติการนะครับแต่ก็เป็นที่น่าดีใจนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยกระบวนการในการป้องกันปราบปรามในการจับกลุ่มผู้เสพในการจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยนั้นได้ถึงเป็นที่น่าพอใจครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มความเข้มก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังผู้ผ่านการบำบัดรักษาปีนี้เนี่ยตั้งแต่ตุลาเป็นต้นมาจนถึงขนาดนี้ชุมชนแห่งนี้นะครับแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงเนี่ยเรามีผู้ผ่านการเข้ารับการบำบัดมากระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างโดยเฉพาะชุมชนคลองเตยและใกล้เคียงเนี่ยก็จะให้มีกระบวนการในการเฝ้าระวังดูแลติดตามอย่างคงที่เพื่อป้องกันให้คนเหล่านี้นะครับที่ใช้ยาโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า24ปีลงมาเนี่ยมีเกือบ190แล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศนะครับเราก็จะมีกระบวนการในการที่จะให้ตำรวจทุกสถานีตำรวจและมีตำรวจชุมชนมวลชนประจำทุกแห่งนะครับเพื่อที่จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะเฝ้าระวังติดตามผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาแล้วก็คิดว่าทั้งหลายทั้งปวงแบบนี้ก็ยาเสพติดในชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งในการที่จะค้นหาสืบค้นเฝ้าระวังตรวจตาติดตามครับเราจะมีการขยายโครงการชุมชนถึงใจได้ลูกหลานกลับคืนออกไปอีก5แห่งสำคัญของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแหล่งที่มีกระบวนการค้าขายยาเสพติดในระดับพ่อค้ารายย่อยเนี่ยอย่างหนาแน่นมีผู้เสพซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า24ปีเนี่ยกำลังเป็นรอการบำบัดเป็นจำนวนมากก็เป็นกรณีเร่งด่วนนะครับทางปปส.ก็จะประสานกับผู้นำชุมชนและทางกรุงเทพมหานครครับในการที่จะร่วมกันกำหนดจุดในการที่จะลงไปดูแลและก็ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กลไกในการดูแลช่วยเหลือหรือว่าดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามนโยบายของรัฐบาลมันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยที่อยู่ในกระบวนการดำเนินการของปปส.เนี่ยมีประมาณสัก15จุดสำคัญนะครับแต่เราคิดว่ามี5จุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการตั้งแต่บัดนี้นะครับซึ่งใน5จุดสำคัญเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวสักระยะหนึ่งหลังจากที่เราคุยกับผู้นำชุมชนแล้วเราคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คงจะได้รายชื่อทั้ง5ชุมชนสำคัญนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่กลางไกลกรุงเทพนะครับส่วนก็จะอยู่ทางชายขอบทางด้านธนบุรีแต่ทั้ง5จุดนี้ก็จะเป็น5จุดที่เป็นแหล่งสำคัญที่มีการลักษณะที่เป็นชุมชนที่นำยาครับยาเสพติดจากภาคเหนือเข้ามาพักไว้ครับคือกระบวนการในการขนยาเสพติดจะเริ่มจากนอกประเทศผ่านเข้ามาแล้วก็จะมาอยู่แถวรอบกรุงเทพนครปฐมนะครับอยุธยาอะไรต่างๆนี้จากนั้นก็ใน5จุดที่เราจะลงไปนอกจากชุมชนคลองเตยก็จะเป็นแหล่งพักยาของกรุงเทพนครเพราะนั้น5จุดที่ก็ถือว่าเป็น5จุดสำคัญซึ่งก็จะนำกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งครับที่ใดบ้างแต่ว่าขณะนี้เราก็กำลังทำงานให้5จุดสำคัญนี้เป็น5จุดที่เราจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าก็จะทำเพิ่มต้นเรียน5จุดสำคัญของชุมชนในกรุงเทพนครสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงสวัสดีนะมากเลยค่ะเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงเขียนจดหมายถึงผมก็เยอะแต่ตชด.เขาก็เข้มแข็งดีเข้มแข็งดีเข้มแข็งดีขอบคุณเลยค่ะอยากให้มาใช่นะนี่เด็กๆนี่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยใครจะมาชักชวนทำอะไรต้องฟ้องคุณยายทันทีครับนะลูกนะเขาจะพูดนี่เรียนสูงหมดแล้วใช่ไหมค่ะผมก็มาแล้วกันนะคุณจินันท์นี่เลยเอามานี่มานี่คุณจินันท์มานั่งนี่ก็อย่างนี้ที่มาเนี่ยคือมาให้กำลังใจด้วยแล้วก็มาขอบคุณด้วยนะก็เรียนเรื่องเรียนหนังสือเป็นไงชอบทางเลยค่ะเก่งมากก็ต้องเรียนต่อทำทางไปสมัครเป็นกศน.ใช่ใช่กศน.ก็มออะไรนะเรียนม.3 อย่างเรียนต่ออีกเทอมอีกเทอมนึงจบม.3ใช่ไหมที่ท้องฟ้าจำลองอ่ะที่ท้องฟ้าจำลองสองนี้ก็ไปประถมนิเทศที่นู่นหลังจากที่บำบัดมาแล้วเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลยนะไม่เลยนะคุณแม่ครับคุณยายค่ะคุณแม่เชิญคุณยายค่ะคุณยายคุณยายที่เราจะเอาเป็นตัวอย่างนะเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็คิดว่าใจต้องแข็งอ่ะมีคนมาชวนเชิญไปเสพเสิร์ฟเลยมั้ยไม่มีใครกล้ามายุ่งเกี่ยวแล้วนะคือตัวยายข้างในช่วยเขาเก็บฝาดโอเคตอนนี้ช่วยทุกคนอยู่ครับโอเคเอามาช่วยเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็ทำงานส่วนใหญ่ที่ผ่านการบำบัดแล้วมีใครกลับไปเสพยาอะไรอีกไหมมีโป้ชื่ออะไรนะโป้โป้ทีละคนหรืออะไรตอนนี้กลับไปใช้ยาอีกโดนบำบัดอยู่ตอนนี้ทำไงตอนนี้ส่งกลับไปบำบัดอีกแล้วมาไปครับไม่ยอมเลิกอ่ะยาบ้าหรืออะไรน้ำแข็งค่ะไอซ์งั้นวันหลังตอนนี้ประบาดที่ไหนครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีใช่ไหมมีคนเดียวที่กลับไปที่กลับมาใช้ยาเสพติดอีกใช่ไหมแล้วก็เขาโดนพูดกับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาเลิกเขาไม่ยอมเลิกข้อมูลเหล่านี้เราก็ให้พี่เขาที่โพสต์นะเราต้องไปตามเก็บมาแล้วเอาส่งไปประบาดอีกนะจบม.3แล้วก็เรียนต่อเลยนะคุณยายนะม.4ม.5ม.6ปั๊บเดี๋ยวเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะจะได้มีอนาคตที่ดีอนาคตที่ดีเพราะว่าพ่อยากจนนะนะจะได้มีทุนการศึกษาทุนการศึกษานะครับโอเครับไว้เป็นกำลังใจเรื่องนี้ด้วยครับพี่นะมาครับครั้งก่อนครับมาครับเป็นกำลังใจให้น้องครับนะโอเคนะมีแฟนยังไม่มีค่ะโสดค่ะโสดนะอ้าวดีตั้งใจนะครับสภาพชุมชนทั่วไปเป็นไงฮะตรงนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคอยจะเพิ่มความเครียดนะขึ้นค่ะขึ้นขายถ้วยเท่าไหร่